นักมวยจากญี่ปุ่นเจอกับนักมวยจากประเทศไทยครับไปดูเลยนะครับไคโตะววันชัยมาแล้วครับประดิบสังหารครับเจอกับป๊อกบาครับหรือก้าวมงคลเพชรยินดีอะคาเดมี่118ปอนด์เท่ากันนะครับในรุ่นแบนตัมเวทพอดีพิกัดเลยครับไคโตะนี่ก็จากนาโกย่านะครับประเทศญี่ปุ่นมาซ้อมนอนักสินครับไฟนี้ส่วนก้าวมงคลก็17ปีจากโคราชนะครับซ้อมเพชรยินดีครับก้าวมงคลเพชรยินดีอะคาเดมี่นี่ครับก้องพิภพเพชรยินดีครับเทรนเนอร์มือฉมังครับถอดสายมงคลเรทเปิดขึ้นมาก็อยู่ที่ก้าวมงคลนะครับได้เปรียบ3ต่อ2ไคโตะหลังๆสดมากเลยนะครับล่าสุดไคโตะก็ชนะน็อกงาทาวปอวลาลักษ์ยก4ส่วนก้าวมงคลนี่แพ้คะแนนไก่ป่า13เหรียญรีสอร์ทผ่าน2ยกนี่ไคโตะต่อ 2-1 เลยนะครับโอ้โหยัดเข่าเข้าไปแต่ละทีครับมี2ด้วยเป็นนักมวยญี่ปุ่นที่อาวุธมวยไทยครบเครื่องนะครับเป็นมวยเข่าครับส่วนใหญ่เราจะเห็นมวยจากต่างชาติเนี่ยเป็นมวยหมัดมวยแข้งหนักครับแต่นี่มวยเข่านะครับไคโตะมีเข่าครับนี่แทงซ้ายตีวงในครับอาจารย์โด่งครับอาจารย์โด่งวรศักดิ์ภักดีคำนะครับเป็นผู้ชี้ขาดคู่นี้หมัดจิ้ม1 2ครับดักแทงซ้ายยก3ครับหักมาใครล้มครับไคโตะไปอยู่ข้างล่างด้วยครับโดดเข่าลอยขึ้นคอได้ตีจับสวยโอ้โหยัดสวยครับมีศอกยัดเข่าเข้าไปแต่โดดแยกก่อนครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับโอ้มีศอกไคโตะศอกดีนะครับหมัดจิ้มไปก่อนล็อกใต้ปีกครับก้าวมงคลตีหักอ้าวเด้งขวาไปสู้กันสนุกเลยนะครับสำหรับคู่นี้ยก3เดินหน้าชวนทะเลาะเลยครับส่วนมากเราจะเห็นไคโตะเดินตลอดนะครับวันนี้ไคโตะก็มีทั้งเดินทั้งตั้งรับด้วยตีคนละที2ทีครับวงในมาเจอรวบไว้แบบนี้ไคโตะก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับหมดยก3ก่อนแลกกันมันมากเลยครับผ่าน3ยกนี่รูปเกมมาอยู่ที่ก้าวมงคลได้เปรียบเล็กน้อยแล้วนะครับมาดูยก4คู่นี้พลิกกันหลายตลบเลยครับยกนี้ไคโตะจะต้องเร่งเครื่องนิดนึงครับยก4ครับตอนนี้นี่อยู่ที่ก้าวมงคลได้เปรียบประมาณ3ช่วงตัวล้วงท้องไปครับวงในตีเอ้าหมากระตุกมาแทงเข่าครับอาจารย์โด่งเห็นว่ายังไม่ต่อเนื่องครับแยกก่อนยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่จามด้วยศอกผักออกไปครับขึ้นคอล็อกเอ้าล็อกไม่ได้ด้วยครับเอาไม่อยู่เอ้ามีศอกใกล้ๆครับไคโตะดักแทงเกี่ยวได้คืนแข้งครับศอกศอกทัดมาลานี่ทำได้ดีเลยครับไคโตะววันชัยเป็นนักมวยญี่ปุ่นที่อาวุธน่ากลัวครับโอ้โหแทงเข่านี่กระโดดเข่าอีกแทงคืนไปครับวงในตีได้ไหมตีได้ทีตีได้2ทีครับอาจารย์โด่งบอกว่ามันใกล้ไปหน่อยไอ้น้องมันใกล้ไปก็ออกอาวุธกันไม่ค่อยได้ครับดักแทงสวยครับคืนด้วยแข้งเดินเข้ามาแทงเข่าขวาล็อกขึ้นคอได้ครับก้าวมงคลตั้งกำแพงไว้ให้กรรมการแยกสู้กันสนุกนะครับคู่นี้ซ้ายหลุดดักแทงไปเลยตีคืนมาล็อกตีแล้วก็นี่แหละครับตั้งขวางไว้เลยครับมาลูกนี้วันนี้ทำได้สวยนะครับจังหวะยกขาขวานี่ตั้งกำแพงไว้ทำให้ไคโตะนี่ยังคืนไม่ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่
งัดศอกแล้วเจอลูกรวบไว้ก่อนอาศัยจังหวะ2แล้วนะครับทางด้านก้าวมงคลตัวไข่โตไม่ท้อครับเดินอยู่หมัดมาต่อยค่อมไปอีกแล้วก็หักล้มไหมเอาไม่ล้มครับไม่ล้มครับเอาซ้ายหลุดโยนแข้งมาเกี่ยวได้ดึงมาคืนขวาครับพยายามเดินให้เร็วมากกว่าเดิมนะครับไข่โตเหมือนจะมีแผลแตกนะครับบริเวณแถวตาด้านขวาครับของก้าวมงคลเหมือนจะมีแผลแตกครับไม่ทราบว่าอันตรายหรือเปล่าเห็นเลือดออกมานะครับแต่ว่าเลือดไม่เยอะเท่าไหร่ครับโยนเข่าไปคืนไปแต่ดูอาวุธมวยจะชัดเจนกว่านะครับก้าวมงคลทำให้ผ่าน4ยกนี้ได้เปรียบประมาณ4ช่วงตัวต้นนี้น่ากลัวเหลือเกินนะครับไคโตหมด2ยกนี้เป็นต่อถึง 2-1 เลยนะครับยกสุดท้ายครับไคโตวอวันชัยจากนาโกย่ากับก้าวมงคลเพชรยินดีอะคาเดมี่จากประเทศไทยครับอ้าวแทงเข่าไปได้หมัดยับแทงเข่าทีนึงครับวงในตีถ้าตีแบบนี้เรื่อยๆนี่ทางด้านก้าวมงคลก็ไม่กลัวครับตีมาโต้คืนตีมาโต้คืนเป็นรองนะครับทางด้านไคโตะนี่บอกว่าแทงเข่าจังหวะแทงเข่าแบบไม่จับของไคโตะที่แทงได้ดีครับแทงแรงมากจะเสียบน่ากลัวเหลือเกินนะครับอ้าวยังไงครับมองที่มุมเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยต่อยหมัดไล่ต่อยหมัดวิ่งแล้วครับตอนนี้ไอโตะปล่อย1 2ไล่จนไหมแทงเข่าเอ้าหักเอาละหักล้มสวยนะครับแต่ว่ามันต้องต่อเนื่องนิดนึงไล่แล้วครับซ้ายดีดมาทีเอามาแล้วก็โยนแข้งมาเกี่ยวได้คืนขวาไปครับหมายถ้าจังหวะเมื่อสักครู่ล้มไปนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับยกการสูงถีบไว้ไคโตะก็ยังพยายามอยู่ครับถือว่าเป็นนักมวยญี่ปุ่นอีกคนนึงนะครับที่มาโด่งดังในประเทศไทยครับสำหรับไคโตะ วันชัยเป็นนักมวยต่างชาติที่เก่งจริงอีกคนนึงนะครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวมาดูอาจารย์โด่งชูมือนะครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำก็ไปพบเพชรยินดีครับเสื้อแดงพี่เลี้ยงของก้าวมงคลน่าจะกลับมาย้อนยุคอีกทั้งไฟสองไฟนะครับกองพิภพเพชรยินดีสุดท้ายท้ายสุดครับก้าวมงคลเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับชนะคะแนนไคโตะวันชัยไปสุดมันเลยคู่นี้กินเหลี่ยมกินโซ่เลยครับ